มาถึงตอนที่1114แล้วนะคะสำหรับวันพีซีซั่นที่21พระเอกเฮดโดยตอนนี้ก็มีชื่อว่าชุดสิทธิ์ที่แสนภูมิใจหมัดของพลเรือโทกราฟซึ่งคิมิเราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมมาได้เลยครับในขณะที่โคบี้ถูกพวกโจรสลัดล้อมจับนะครับเขาก็คิดว่าคนเยอะขนาดนี้คงหมดทางหนีแล้วแต่ยังมีโซ่ตวนที่เท้าอีกส่วนพวกโจรสลัดก็บอกว่าจบแค่นี้แหละวีรบุรุษโคบี้ขอรับผ้าหัวไปก่อนละกันแต่แล้วในขณะที่พวกโจรสลัดกระหน่ำยิงใส่โคบี้ลูกปืนของพวกเขากลับกลายเป็นดอกไม้ไปซะงั้นส่วนพวกโจรสลัดก็พากันงงแหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีดอกไม้ออกมาจากปากกระบอกปืนได้ซึ่งก็มีคนจำได้นะครับว่านี่มันเป็นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของดร.เวกาพังที่รับรางวัลอีเบลสันติภาพแต่นั่นก็มีเสียงเรียกให้โคบี้มาทางนี้นะครับโดยเจ้าของเสียงนั่นก็คือนาวาโทแห่งศูนย์หลักของกองทัพเรือหน่วยซอสฮิบาระโคบี้ก็สงสัยแหละครับว่าทำไมฮิบาระถึงมาอยู่ที่นี่ได้ฮิบาระก็บอกว่าเธอยิงกระสุนดอกไม้ออกไปทำให้ดินปืนกลายเป็นดอกไม้ซึ่งฮิบาระก็บอกว่าอาวุธของศัตรูในตอนนี้ใช้การไม่ได้รีบหนีกันก่อนดีกว่าและถ้าเขาหิวเธอก็ทำเบนโตมาให้ด้วยจากนั้นก็ตัดภาพมาที่พลเรือตีแห่งศูนย์หลักของกองทัพเรือหน่วยซอสฟินกรูสผู้ใช้ผลปีศาจกูเนียวฉายามนุษย์ดินเหนียวซึ่งทางด้านทาชิงิก็ได้ติดต่อมาหาเขาว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างกรูสก็บอกว่าโคบี้ปลอดภัยดีและโกเลมของเขาก็ไม่มีทางแพ้ง่ายๆโดยเขาให้พวกมันอาละวาดอยู่ข้างนอกต่อทำให้พวกโจรสลัดเข้ามาใกล้จตุรัสไม่ได้จากนั้นคูจากูก็ใช้แท่ของเธอฟาดพวกตึกให้ล้อมรอบพวกโจรสลัดเอาไว้ทำให้พวกนั้นออกไปไหนไม่ได้แล้วพาก็ตัดมาที่เรื่องของกราฟที่ได้มาถึงเกาะฮาจิโนสึเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทาชิงิก็บอกกับกราฟว่าติดต่อองค์ชายได้แล้วและทุกอย่างก็ได้เตรียมพร้อมหมดแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับกราฟก็ได้ใช้หมัดของเขาต่อยอากาศทำให้เรือของเขาลอยขึ้นฝั่งส่วนทนาโคบี้ที่กำลังจะปีนบันไดขึ้นไปหาฮิบาระเขาก็ได้ถามว่าเธอมาช่วยเขาใช่ไหมฮิบาระก็บอกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วโคบี้จึงได้ขอบคุณเธอนะครับฮิบาระเลยบอกว่าเกรงใจเกินไปแล้วแต่นาโคบี้ก็ได้ยินเสียงพวกโจรสลัดพากันแตกตื่นซึ่งก็เป็นเพราะเรือของกราฟกำลังจะตกลงมาบริเวณที่พวกเขาอยู่และพวกโจรสลัดก็สังเกตเห็นนะครับว่าคนที่อยู่บนเรือนั่นก็คือวีรบุรุษในตำนานพลเรือโทกราฟแต่นักกราฟก็ตะโกนบอกกับโคบี้นะครับว่าเขามาช่วยแล้วส่วนพวกโจรสลัดก็พากันตะเกียกตะกายเพื่อจะหนีออกจากตรงนั้นแล้วกราฟก็ระเบิดพลังออกมาพร้อมกับตั้งท่าเตรียมจะโจมตีนะครับซึ่งโคบี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกราฟถึงทำเพื่อเขาขนาดนี้จากนั้นกราฟก็พูดกับพวกโจรสลัดว่ารู้ไหมจับใครมาโคบี้นั่นเป็นอนาคตของกองทัพเรือแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจด้วยตอนนี้เขาจะใช้ท่ากาแล็กซี่อิมแพกโจมตีพวกโจรสลัดเสืออนุภาคของมันก็รุนแรงเอามากๆนะครับเล่นเอาอาคารบ้านเรือนพังไปเป็นแถบจากนั้นกรูสก็ใช้พลังดินเหนี่ยวของเขาในรับเรือของกราฟเอาไว้ได้ส่วนพวกโจรสลัดก็โกรธมากนะครับที่กราฟมาทำแบบนี้กับพวกเขาแต่พวกทหารบนเรือที่นำโดยฮิมิโป้ก็สั่งให้พวกเขาวางอาวุธพอถึงจะต่อต้านไปก็มีแต่จะต้องบาดเจ็บหนักไปกว่าเดิมส่วนทางด้านกราฟก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจกับการโจมตีของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับแถมยังบอกอีกว่าเขาคงแก่แล้วจริงๆส่วนคูจากุก็บ่นให้กราฟนะครับว่าทำอะไรใจร้อนเป็นเด็กๆไปได้ส่วนกรูสก็คิดไม่ถึงว่ากราฟจะประเมินโคบี้ว่าเป็นอนาคตของกองทัพเรือแบบนี้ให้อภัยไม่ได้ต้องขัดแข้งขัดขาสักหน่อยแล้วคูจากุเลยบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องทำแบบเงียบๆสิเจ้าคุณหนุ่มอ่อนต่อโลกเอ้ยจากนั้นโคบี้กับฮิบาระก็วิ่งมาหากราฟกับทุกคนบนเรือนะครับซึ่งทุกคนก็ดีใจเอามากๆที่โคบี้ปลอดภัยส่วนเฮเมโป้ก็ร้องไห้ออกมาที่เห็นเพื่อนนั้นยังไม่ตายรวมถึงทาชิงิที่ดีใจแล้วก็บอกว่ากลับกันเถอะทำให้โคบี้ซาบซึ้งเอามากๆนะครับเพราะขนาดคนที่ไม่ใช่สมาชิกสอดก็ยังมากันหมดฮิบาระเลยบอกว่าเป็นเพราะทุกคนชื่นชมในตัวของโคบี้มากจากนั้นกราฟก็ถามว่าทำไมโคบี้ยังใส่โซ่ตัวอยู่แบบนั้นดูวิ่งลำบากมากเลยฮิบาระก็บอกว่าเธอเอาโซ่ตัวนี้ออกไม่ได้ซึ่งฮิบาระก็ยังไม่ทันจะพูดจบนะครับก็มีใครบางคนใช้พลังของผลปีศาจทำให้เธอกลายเป็นน้ำแข็งแต่โชคดีที่โคบี้รับเอาไว้ได้ทันทำให้ร่างของเธอไม่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงซึ่งพลังนี้ก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนนะครับเป็นของคุซันนั่นเองโคบี้ได้ถามกับคุซันนะครับว่าเขาทำอะไรลงไปที่ทำให้ฮิบาระเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ส่วนพวกโจรสลัดก็พากันดีใจนะครับที่คูซันมาช่วยพวกเขาซึ่งถึงแม้ว่าโคบี้จะพยายามขอร้องให้คูซันทำให้ฮิบาระกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่กราฟก็บอกแล้วครับว่าไม่มีประโยชน์หรอกจากนั้นคูซันก็พูดกับโคบี้ว่าน่าปวดหัวจริงๆที่ปล่อยให้เขาหนีไปได้ในตอนที่หนวดดำไม่อยู่แบบนี้จากนั้นเหตุการณ์ก็ได้มีการเล่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนเมื่อชิงตำแหน่งจอมพลเรือคนต่อไปแห่งศูนย์หลักของกองทัพเรืออาคาอินุกับอาโอคิยิซึ่งเป็นชื่อของคูซันในตอนนั้นต้องต่อสู้กันเนื่องจากการต่อสู้ที่ยาวนานถึง10วันสุดท้ายอาคาอินุก็เป็นฝ่ายชนะและปานีเมฆ่าอาโอคิยิทิ้งแต่อาโอคิยิปฏิเสธที่จะอยู่ใต้บัญชาของอาคาอินุยังได้ตัดสินใจลาออกจากกองทัพเรือไปจากนั้นก็ตัดภาพมาที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งหนวดดำในตอนนั้นก็พบว่าลูกน้องของเขาถูกทำให้กลายเป็นน้ำแข็งซึ่งหนวดดำก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าเป็นฝีมือใครเขาจึงบอกให้อาโอคิยิคลายพลังออกซะแต่อาโอคิยิก็บอกว่าหนวกหูชะมัดและบอกกับหนวดดำว่าอย่าคิดจะใช้พลังของผลกุละกุละเด็ดขาดไม่งั้นพวกพ่อฮอจะได้แตกเป็นสิ่งเสียงแน่และบอกว่าในเมื่อเป็นกัปตันก็น่าจะเข้าใจดีคิดเลยว่าเขาจะเป็นคนลงมือก่อนและก็น่าจะรู้ว่าเขาในตอนนี้ไม่เพียงเสียใจแต่ยังโกรธมากด้วยคิดดูแล้วกันว่าใครเป็นฝ่ายผิดแล้วนะฮะในวันพีซตอนที่1114ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเราก็สำหรับเรื่องโฆษณาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ